กรณีของอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะครับเรื่องของคุณแพทองธารชินวัตรหรือคุณอุ๊งอิ๊งนะครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่าขอให้อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยนะครับให้ท่านเนี่ยได้เคารพการตัดสินใจนะครับของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยว่าท่านเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาอยู่ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งการที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับเสนอตัวเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการของคณะการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่ว่ามีความมุ่งมั่นและเจตนาที่อยากจะมาช่วยเหลือนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการทำงานนะครับให้กับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเพื่อนำเสนอนโยบายที่ดีๆให้กับเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยท่านเนี่ยนะครับเคยฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายนปี2549นะครับที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขตและแขวงสวนหลวงนะครับซึ่งการที่อาจารย์ชัยยันเนี่ยเป็นอาจารย์สอนนะครับขอรูปถัดไปฮะเป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์นะครับให้กับนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับแต่กับมีพฤติกรรมในการฉีกบัตรเลือกตั้งและการฉีกบัตรเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่2เมษายนปี49เนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยาปี49นะครับซึ่งก็นำความบอบช้ำมาให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เรียนถามว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับของอาจารย์ชัยพรเนี่ยนะครับที่ไปฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับนิสิตนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับที่ท่านเนี่ยไปฉีกบัตรเลือกตั้งอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการฉีกบัตรเลือกตั้งมันก็นำไปสู่การปฏิวัติ19กันยาปี49นะครับก็ขอเรียกร้องให้อาจารย์ชัยพรเนี่ยนะครับหยุดออกมาโจมตีนะครับคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารนี่แหละครับว่าให้อาจารย์ชัยพรเนี่ยได้เคารพนะครับในการตัดสินใจนะครับของคุณอุ๊งอิ๊งที่จะตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองครับ